วัสดีค่ะพราวนะคะก็หลายท่านทักเข้ามาใน Facebook นะคะว่าเฮ้ยอยากเห็นวิธีทำข้าวผัดปลาเค็มนะก็วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดปลาเค็มเมืองตราดกันดูนะคะมาดูกันนะคะว่าจะทำยังไงนะคะนี่ค่ะนี่คือข้าวหอมมะลินะคะเราจะใช้ข้าวหอมมะลินะแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปเราจะใช้คะน้าไทยนี่แหละค่ะแล้วก็จะซอยเล็กๆนะคะอันนี้เราใช้คะน้าถ้าใช้ยอดคะน้าก็จะดีนะคะเนื่องจากว่าใบเขาจะได้ไม่แข็งมากนะแต่การที่พาวซอยให้มันเล็กๆนี้เนี่ยหนึ่งคือเขาจะได้ทานง่ายแล้วก็เด็กๆก็ทานได้แน่นอนไม่ต้องงงนะคะว่าปลาเค็มพอหายไปไหนนะแอบมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนี่นะคะปลาเค็มพาวได้จากเมืองตราดนะคะซึ่งปลาเค็มอันนี้ส่วนใหญ่เขาบอกว่าปลาเค็มถ้าเกิดว่าเราเป็นปลาที่ดองจากบนเรือนะคะมันจะดีที่สุดนะเพราะว่าเขาจะไม่มีกลิ่นแล้วก็จะได้ความเค็มที่พอดีเพราะฉะนั้นน้ำทะเลในการดองอันนี้บอกว่าทำไมหั่นชิ้นใหญ่จังเดี๋ยวเราจะต้องมายีอยู่แล้วนะคะเราต้องการให้มันทอดให้มันสุกแล้วก็เนื้อกรอบนะคะอันนี้ก็ใส่น้ำมันนะคะเพื่อจะลงไปทอดนะใส่เยอะๆไปเลยค่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะเราจะพอน้ำมันร้อนปุ๊บนะเราจะลดไฟก่อนก็ใส่ปลาเค็มได้เลยพอเห็นเขาเริ่มขึ้นสีนะคะเราก็จะเริ่มกดยีเนื้อเขาให้แตกกันนะคะค่ะอันนี้เราก็ทอดปลาเค็มกรอบแล้วนะคะแล้วก็จะเทเดรนเก็บไว้จุดนี่สีสวยไหมมันก็จะเหลืองทองแบบนี้เลยคือถ้าเราใช้ไฟแรงแต่แรกอะค่ะคือข้างนอกเขาก็จะข้างไม่ก่อนแล้วข้างในก็จะยังไม่กรอบความชื้นจะออกมาได้ไม่หมดนะก็พยายามเปิดไฟแรงก่อนจะใส่ปลาก็หรี่ไฟนะคะโอเคเราพักไว้ก่อนเลยนะนี่นะคะไข่เป็ดของเรานะคะเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงก่อนนะคะเราจะใช้แค่ไข่แดงนะแล้วก็เลือกขึ้นมา2ถ้วยรอดไหมรอดโอเคไม่จำเป็นต้องเอาไข่ขาวแบบออกหมดขนาดนั้นนะคะไม่ได้ทำขนมนะก็เขาจะเรียกกันเจ็บไหมเขาเรียกว่าเป็นการดาวแล้วก็ยีให้มันเป็นฝอยอะค่ะเจ็บเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำมันออกไปก่อนนะคะน้ำมันในกระทะเนี่ยไม่ต้องแบบรีดออกให้หมดหรือว่าต้องเอาไปล้างนะคะผัดข้าวมันในกระทะตอนนี้แหละเนื่องจากมันจะมีกลิ่นของปลาเค็มกลิ่นจากไข่ที่เราเจียวไข่เมื่อกี้นะคะมันก็จะหอมค่ะเราก็จะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะไปในตัวข้าวที่จะผัดเลยนะไม่ต้องผัดทีละอย่างนะคะเราใส่ไปด้วยกันเลยนี่แล้วก็ใส่ไข่โปะไปเลยอันนี้นะคะไข่นะ1ฟองสำหรับ1ที่โดยประมาณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปลาเค็มนะคะอันนี้เราแบ่งก่อนเราใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนเพราะว่าจะไปใช้โรยหน้าอีกทีนึงด้วยนะแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลนะจ๊ะเกลือเนี่ยเราบอกเฮ้ยผัดปลาเค็มมันเค็มแล้วนี่เราใส่เพื่อที่ว่าเขาจะได้ตัดรสกันนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วเราก็จะเทข้าวลงไปเลยข้าวเยอะอีกนึงนะคะถ้าหลายคนโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเทใส่จานนะคะจานแบบว่าบิ๊กแฟมิลี่แล้วก็จะโรยปลาเค็มที่เราทอดไว้ผสมกับกากหมูนะคะกากหมูพาทอดเก็บไว้เสร็จแล้วค่ะตัวข้าวผัดปลาเค็มเมืองตราดของพราวนะคะชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พราวได้ใน YouTube Channel ชื่อ Proud Kitchen นะคะแล้วก็มีเพจแล้วนะใน Facebook ก็ชื่อ Proud Kitchen เหมือนกันนะคะคลิปหน้าถ้าใครอยากให้พราวทำอะไรนะคะก็ติดต่อหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะก็วันนี้จะขอไปกินก่อนนะคะหิวมากเลย